ไฟความสว่าง 5,000 ลูเมนส์นะคะสว่างขนาดไหนทุกภาพไปดูตัวนี้เนี่ยสามารถส่องได้สว่างขนาดไหนดูเลยนะมันไกลมากๆนะคะแล้วก็มีความสว่างมากๆมากกว่าไฟแฟลชหลังโทรศัพท์มหาศาลยิ่งนักแล้วก็ความคงทนปาไปนู่นน่ะกันน้ำกันฝุ่นแบตอึดถึกทนมีไฟลุยเลยถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนๆของสเต็ปกี้นะคะมาอย่างยาวนานเนี่ยจะรู้ว่ายี่ห้อคูบอทเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะเราบอกทุกคนก่อนเลยนะว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะคูบอทแต่มีอย่างยาวนานนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทด้วยที่ทำมือถือออกมาได้ดีแล้วก็มีคุณภาพดูทดสอบรุ่นนี้อยู่เป็นเดือนๆนะคะคูบอทคิงของพาวเวอร์ค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมานี่คือหน้าตาของคูบอทคิงของพาวเวอร์นะคะที่ต้องบอกเลยว่าสีสันจอเองเนี่ยแค่เห็นตรงนี้ก็บอกเลยว่าผ่านเลยสวยมากฮะแล้วก็ทัชสกรีนก็คือว่าใช้ได้แต่มือถือทุกรุ่นไม่ได้มีไว้เล่นเกมนะบอกก่อนนะนี่เด็กๆเข้ามาปุ๊บโอ้สราคานี่ผมยังไม่เล่นเกมเฮ้ยดูหน้าตามันก่อนพี่หน้าตามันเหมาะกับการเล่นเกมไหมมันไม่ใช่ไงนี่มันคือมือถืออึดถึกทนแล้วนี่ทุกคนดูหลับตาแล้วทุกคนหลับตายังหลับตานะหนึ่งสองสามทุกคนดูนี่เดี๋ยวตาเสียกันอ่ะนี่วันนี้เห็นไหมสวยไหมเออนี่นะมันเป็นปุ่มเปิดโดยตรงกดปุ๊บ1 2 3ปล่อยมาแล้วนะฮะจริงๆมันต้องปล่อยก็ได้ให้มันมาก่อนนี่แล้วก็ไม่ใช่มือถือเล่นเกมอย่าพอพูดเรื่องเกมตัวนี้ดังนั้นต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันก็คือ Racket Fold ขายอะไรเอ่ยความแข็งแกร่งทนทานทนน้ำทนฝุ่นทนกระแทกที่รู้สึกว่าตัวนี้มันดูน่าสนใจก็คือสเปคมันดีมากเลยสเปคดีมากแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็เยอะด้วยนะฮะ 10,000 มิลลิแอมแน่นอนว่าตอนเนี้ยลองสังเกตแล้วว่าคลิปไหนที่มีแบตเตอรี่ 10,000 มิลลิแอมเนี่ยทุกคนจะค่อนข้างชอบกันเพราะรู้สึกว่าเออซื้อมาก็อยากใช้แบตอึดทนแล้วตัวนี้เนี่ยคือหน้าตาเนี่ยมันดูรถถังเหมือนมันดูแท้งเหมือนกันนะเราว่าคือมือถือแบบนี้มันไม่ได้ขายความเพียวสวยหรูหราพรีเมียมนะเออแต่เขาก็พยายามออกแบบให้มันคล้ายๆกับรถถังมากที่สุดซึ่งได้ดูว่ามันก็โอเคด้านบนเนี่ยมีในส่วนของไฟฉายอะไรแบบเนี้ยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆอีกทีนึงก็ให้ดูก่อนว่าหน้าตาของเขาเนี่ยประมาณนี้นะสำหรับคูบอทคิงของพาวเวอร์ตัวนี้นะคะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยไปดูเขากันแบบใกล้ชิดดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะอย่างที่เราได้ว่ากันไปนะผู้ชมว่าคิงของพาวเวอร์ตัวนี้นะคะของคูบอทเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่เราคิดว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีมากๆด้วยสเปคด้วยราคาต่างๆที่ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเราทดสอบมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราประทับใจกันเลยคือ1จอสวยมากแล้วก็ทัชสกรีนเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะตัวเนี้ยมันราคาแบบอยู่แบบไม่เกินหมื่นหนึ่งเราคิดว่าสีสันจออะไรเนี่ยถือว่าใช้ได้การสู้แสงแดดเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางมือถือ Racket Fold เนี่ยนะดูดยังไม่เคยเห็นใครทำจอ AMOLED Display เท่าไหร่นะเคยเห็นแว๊บๆเหมือนกันแต่ว่าน้อยมากอาจเป็นสาเหตุเรื่องต้นทุนต่างๆเพราะคุณผู้ชมดูการประกอบการออกแบบของเขาที่มันดูมีความแข็งแรงความถึกความบึกบึนกันน้ำกันฝุ่นกันกระแทกต่างๆนะคะรุ่นนี้จะมีลำโพงอยู่ตรงนี้นะคะนิดหนึ่งแล้วตรงนี้น่าจะเป็นรูไมโครโฟนด้วย1อันแล้วกล้องในเรียง3อันเออแบบนี้นะคะด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าปิดไม่สนิทนะเราบอกคุณผู้คนเลยนะเกมแน่นอนยังไงก็ต้องปิดให้สนิทนะคะนี่คือจุกซีลกันน้ำนะคะต้องปิดให้สนิทเท่านั้นด้านบนของตัวเครื่องจะเป็นไฟฉายอย่างที่เราได้บอกกันนะไฟฉายตัวนี้โอเคนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราให้ดูในกล่องนิดนึงก็แล้วกันนะสำหรับคิงของพาวเวอร์ตัวนี้นะมีหูฟังให้ด้วยโคตรคุ้มเลยอ่ะแล้วก็มีหัวชาร์จให้ด้วยนะตัวนี้หัวชาร์จตัวนี้อยู่ที่33วัตต์นะคะสำหรับหัวชาร์จตัวนี้และเป็นหัวกลมเพราะว่าอะไรรู้ไหมปลั๊กหัวกลมเนี่ยแสดงว่าเขาส่งขายยุโรปเออมือถือพวกนี้เนี่ยที่ยุโรปเนี่ยเขานิยมมากๆเลยนะคุณผู้ชมดูไหมคนนิยมแบบมากๆจริงๆสำหรับตัวนี้เนี่ยสเปคนี่บอกเลยเนี่ยขึ้นมาให้หมดเลยอ่ะคลืบขึ้นมาโอ้โหเป็นไงถ้าเราดูจากสเปคทั้งหมดเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวที่สนใจก็คือ1หน่วยความจำภายใน256กิกบ้าไปแล้วอ่ะแรมเนี่ยอยู่ที่8กิกนะคะแต่ว่าสามารถทำ extended เนี่ยได้อีก8แต่เขาจะโปรโมท16นะจริงๆมันคือ8บวก8แล้วก็มีหน้าจอ 6.5 นิ้ว Full HD Plus นะคะแบตเตอรี่ 1600 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว 33 วัตต์ waterproof นะกันน้ำกันฝุ่น IP68 แล้วก็ IP69K นั่นเองค่ะแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่น 4G นะคะกล้องหลังเนี่ย48ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มี Night Vision ด้วย20ล้านซึ่งเป็นราคานี้ปกติไม่มี Night Vision นะ Racket Phone อ่ะแล้วก็มีกล้องมาโคร2ล้านไฟแฟลชเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันมี3ดวงแต่จริงๆแล้วมันเป็นแฟลช LED เนี่ย1อันนะคะก็คือทางขวาสุดแล้วก็อีก2อันซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่า Infrared LED นะคะก็คือไว้ใช้กับกล้อง Night Vision นั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นการถ่ายที่มืดในราคาที่ดีมากกล้องหน้าไม่ได้หันไปเนาะ16ล้านพิกเซลนะคะส่วน CPU นั้นเลือกใช้ MTK นะคะ8788นะคะสำหรับตัวนี้ซึ่ง8788เนี่ยมันจะอยู่สักประมาณซีรีส์สัก8885อะไรมาเนี่ยคือมันจะไม่ได้แรงเท่า
ีรีส์ที่เป็นตัว9เลข9แต่ว่าตัวที่มันอยู่ตรงนี้ในตลาดก่อนหน้านี้ก็คือตัว Ulefone Armor 14 Pro ซึ่งเป็น G85 ถ้าหนูจำไม่ผิดนะก็จะอยู่ประมาณนี้ความเร็วไม่ได้หนีกันมากใกล้ๆกันแต่ว่าฟังก์ชันอื่นๆหน่วยความจำภายในกล้องที่มี Night Vision ต่างๆแบตเตอรี่ที่เยอะกันนั่งกันฝุ่นตรงนี้แล้วมีชาร์จเร็ว 3.3 วัตต์เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นจุดขายสำคัญได้รวมถึงไอ้เจ้าไฟแฟลช LED ไฟฉายด้านบนด้วยนะคะคราวนี้มาดูกันต่อตัวไอคอนต่างๆเนี่ยเราว่าน่าจะพิว Android ทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกแปลกใจนิดนึงก็คือว่าคูบอร์ดรุ่นนี้เนี่ยตั้งแต่นรุ่นลองทดสอบมาเลยคือเราไม่เจอปกติเนี่ยแร็คเก็ตโฟมมันจะมีคูบ็อกซ์พวกเครื่องมือตรงเนี้ยมันหายไปเลยมันไม่มีนี่นะฮะพวกทูบ็อกซ์แบบเนี้ยพวกแม้มันทัดพวกอะไรเงี้ยอันนี้ก็โหลดเพิ่มได้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปสนใจมันแต่ว่าเราแค่พูดถึงความพร้อมของเขาที่ปกติแล้วมือถือแบบนี้มันจะมี Apple Health ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็หลายๆเจ้าก่อนหน้านี้นัดดูรีวิวตัว Universe ไปเนี่ยไม่ได้รีวิวสินัดดูลองเล่นดูแต่ตัวนั้นนัดดูไม่ชอบนะมันจะมีพวก IR ด้วยพวก Infrared ข้างบนนะคะแต่ว่าคุณภาพของ Universe ตัวที่เป็น Rugged Phone เนี่ยสำหรับนัดดูตอนนี้นะรุ่นนี้นัดดูลองเล่นทั้งหมดขออนุญาตไม่พูดแล้วกันว่ารุ่นไหนยังไม่ผ่านเราก็คือยังไม่ได้แต่ตัวไหนที่มารีวิวแล้วเนี่ยก็คือโอเคเราทำการผ่านแล้วก็ทดสอบมาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับถาดใส่ซิมของรุ่นนี้จะแปลกๆนึงพอเราแกะมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอตัวที่ให้เราเกี่ยวคุณผู้ชมเราก็ต้องไปเกี่ยวมาชึบแบบนี้อันนี้เป็นไฮบริดสล็อตนะคะก็คือ2ซิมหรือว่า1ซิม1เมมนั่นเองอันนี้เราทดสอบนะคะจากตัวเครื่องเนี่ยเห็นว่าตัวบัก YouTube ไม่มีปัญหาสามารถดู 4K ได้นะจะมีบางรุ่นที่มันดู 4K ไม่ได้ทั้งที่แบบตัวอินเทอร์เน็ตหรือว่าเครื่องแรงอะไรเงี้ยก็จะมีไม่ได้เหมือนกันมันจะเป็นบั๊กเนาะแต่นี้อันนี้ทำได้อันนี้เน็ตบ้านน่ะดุดเลยล้วนๆคุณผู้ชมดูแล้วฝนจะตกอีกแล้วครับท่านลำโพงเขาเนี่ยอยู่ข้างหลังซึ่งเดี๋ยวดูเวลาเราวางกับพื้นนะถ้าเป็นพื้นอย่างนี้นะไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาไปวางบนเตียงนอนมันจะเงียบลงไปเลยเสียงมันจะหายไปเลยแต่ถ้าวางบนพื้นแบบนี้มันจะสะท้อนดูนะเห็นปะไม่มีผลอะไรเลยเห็นไหมไม่มีผลอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าวางบนเตียงนอนปุ๊บเนี่ยเสียงคุณจะยุบหายไปเลยนะฮะก็ต้องวางบนพื้นที่ที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยโอเคไหมเสียงดังพอที่จะเปิดในป่าแล้วยังได้ยินแล้วกันเดี๋ยวต่อไปเรามาดู Netflix กันบ้างนะเกิดคุณผู้ชมเนี่ยกำลังจะเดินทางไปเกาหลีอย่างเงี้ย6ชั่วโมงหรือว่าญี่ปุ่นเงี้ย6-7ชั่วโมงเงี้ยนั่นรับประกันเลยว่าคุณจะแบตเตอรี่ไม่หมดอย่างแน่นอนจะเห็นว่าเนี่ยมันไม่สามารถดูแบบ HD ได้อันนี้จะเป็นเรื่องปกติของมือถือจาก MediaTek เนี่ยน้อยรุ่นมากที่จะสามารถดู Netflix แบบ HD ได้แต่ก็สามารถดูได้ปกตินะฮะก็คืออาจจะไม่ได้คมมากเท่าไหร่แต่ก็ดูได้ปกติแล้วก็นี่นะฮะแสงสีดีจริงๆต้องยอมรับเสียงดีมั้ยเสียงเนี่ยเสียงดีเลยนะดังแล้วก็เราว่าดีเทลดีด้วยหมายถึงว่ารายละเอียดของเสียงใช้ได้เลยสำหรับมือถือที่ไม่ใช่มือถือทั่วไปนะถือว่าเป็นแบรนด์ Rugged Phone เจ้าหนึ่งที่ทำเสียงลำโพงได้ค่อนข้างดีมากนะคะต่อมาที่เรื่องกล้องถ่ายภาพกันมากเราไปกันแบบเร็วๆนะฮะเรามีมาโครนะคะบิวตี้แล้วก็โหมดธรรมดาวิดีโออัลตร้า HD ก็คือตัวความละเอียดสูงเนาะตัวนี้อ๋อ Night View เป็นโหมดกลางคืนนะแล้วก็เป็น Night Vision นะฮะตัวนี้แหละถึงจะเป็นโหมดขาวดำนะที่จะมองทุกอย่างเป็นอินฟราเรดนะฮะแบบนี้ก็สามารถดูสัตว์ดูอะไรได้ในยามค่ำคืนซึ่งจะเป็นตัวที่ราคาไม่แพงแต่ว่าใส่ Night Vision มาให้นะคะอันนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างภาพถ่ายนิดนึงแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างและนี่คือตัวอย่างภาพถ่ายนะฮะของ Cubot King Kong Power ที่เรารู้สึกว่าทำออกมาดีใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับตัวของกล้องถ่ายภาพนะฮะความละเอียดของวิดีโอเนี่ยจะอัดได้เพียงแค่ระดับ Full HD เท่านั้นนะคะแล้วก็มันจะไม่มีพวกการสั่นอะไรมาช่วยดังนั้นเราบอกเลยว่างานวิดีโอรุ่นนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะถ้าเกิดไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องตั้งอยู่ก็คือไม่เก่งงานวิดีโอนั่นเองแต่ว่าเก่งงานภาพนิ่งอ่ะต่อมาเรื่องความเสถียรในการใช้งานนะอย่างที่รู้ไปเราไม่ได้เจอบั๊กอะไรใหญ่ๆมากแล้วก็ตัว Wi-Fi เนี่ยรับได้ถึง Wi-Fi 5 GHz นะคะแต่บ้านนัดดุดมันอยู่ไกลมากต้องตั้ง 2.4 คือเราเตอร์กับห้องนัดดุดนี่คือไกลเป็นกิโลเลยก็คือใช้งานดีรับสัญญาณได้ดีนิ่งเสถียรดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งานในส่วนนี้เลยนะในเรื่องของบั๊กแล้วก็ความเสถียรคราวนี้เดี๋ยวเราเปิดเกมให้ดูเล็กน้อยละกันเพราะหลายๆคนก็คงอยากจะดูเนาะว่าเท่าไหร่อย่างที่พูดไปว่ามันไม่ใช่มือถือที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมแต่ก็ไม่ใช่ว่าเล่นอะไรไม่ได้เลยนะมันก็จะเวอร์ไปนิดนึงการใช้งานทั่วไปเนี่ยเร็วปรื๊ดอยู่แล้ว Android สมัยนี้เนี่ย G85 95 70อะไรเงี้ยมันก็คือใช้งานทั่วไปได้ลื่นไหลอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะ Tower Fantasy ถือว่าเป็นเกม Open World ที่โหดมากๆแน่นอนว่าคุณไม่สามารถปรับสุดได้อยู่แล้วถ้าคุณปรับสุดแล้วก็เกมโอเวอร์แน่นอนอันนี้คือปรับต่ำเลยโลไว้นะฮะแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยแล้วแต่เลยปรับสัก45ก็น่าจะพอเล่นได้นะดูลองเล่นดูเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวลองเปิดให้ดูเนาะว่าเป็นยังไง
นี่คือ Tower of Fantasy นะคะเห็นไหมคือมันเนี่ยมันจะมีอาการอย่างเงี้ยมันจะมีอาการอย่างเงี้ยอยู่เหมือนกันนะฮะในการที่จะเล่นคือมันไม่ใช่มือถือเล่นเกมอะเอาตรงๆนั้นเราว่าคนซื้อมือถือรุ่นนี้ไปก็เขาคงไม่ได้เอามาเล่นเกมเป็นบ้าเป็นหลังอะผมไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรกับส่วนนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่นะแต่เราก็เปิดให้ดูเฉยว่าโอเคเกมมันประมาณนี้นะแบบนี้นะนี่นะฮะก็ช่วงแรกก็จะนิดนึงแต่พอมันปรับตัวได้แล้วมันก็จะแบบเล่นได้นะฮะก็คือจะมีอาการเล็กน้อยนะฮะในการเล่นก็อย่างเราพูดไปแหละว่าจะบอกว่าลื่นก็คงมีเชิงขนาดนั้นนะฮะแต่ก็พอเล่นได้แก้เบื่อแก้เซ็งได้สำหรับเกมที่กราฟิกโหดขนาดนี้นะฮะนี่ถือว่าอันดับต้นๆแล้วของเกมมือถือนะถือว่าโหดมากอ่ะหรือว่าอย่างคุกกี้รันนี่ถือว่าโหดนะคุณผู้ชมคุกกี้รันนี่ไม่ใช่เกมระดับปานกลางนะใครบอกเกมระดับปานกลางนี่ตีเลยนะเอาเรื่องอยู่นะถือว่าเป็นเกมที่มีกราฟิกดุดันมากแค่ภาพมันไม่ใช่ 3D เฉยแต่ว่าความแบบเอฟเฟคอลังการงานสร้างของเขามันฟุ้งๆๆอย่างเงี้ยมันเอาเรื่องอยู่นะเกมนี้อันนี้นะคะคุณผู้ชมดูดีเทลเห็นไหมบางคนบอกเอ้ยเกมแบบสร้างบ้านสร้างอะไรเงี้ยมันจะเท่าไหร่กันเอาเรื่องอยู่นะเธอนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็คือเล่นได้เดี๋ยวเราจะเข้าฉากต่อสู้นะดูอันนี้เราลองก่อนเดี๋ยวลองให้ผู้ชมได้ดูนิดนึงแล้วกันสำหรับเวลาฉากต่อสู้ต่างๆที่ก็กราฟิกก็เอาเรื่องอยู่นะก็ไม่เท่าในเมืองในเมืองนี่สุดยอดเพราะทุกตัวที่เดิมเลยนะในเมืองอ่ะนี่เป็นไงบ้างคือมันเล่นได้ในระดับที่แบบว่าเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคือมันก็จะประมาณเนี้ยนี่ฮะใครบอกว่าเกมนี้กราฟิกน้อยๆนี่ตีเลยนะไม่ธรรมดานะด้วยราคาประมาณเนี้ยเราคิดว่าเป็นตัวราคาที่คุ้มอยู่นะเหมือนกันก็คือมันไม่ได้แย่ขนาดแบบโอ้โหเปิดไม่ได้เครื่องค้างกระตุกอะไรเงี้ยแล้วเด็กๆเล่นก็โอเคนะเผื่อแบบยืนให้เด็กเล่นตอนแบบระหว่างเดินทางหรือว่าตัวเราเองเล่นนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็โอเค ROV เงี้ยเล่นได้อยู่นะเล่นได้อยู่แต่ก็ต้องมีเฟรมเรทร่วมอยู่แล้วอ่ะราคานี้เอาลื่น60ก็เลทเมจิกก็ต้องไม่ขายกันแล้วอ่ะจริงมั้ยล่ะเนี่ยอลังการมั้ยกราฟิกมั้ยดูเป็นเกมการ์ตูนใช่ไหมแต่จริงแล้วกราฟิกนี้เอาเรื่องเอาราวมาตีมาเลยเจ้าคุกกี้พ่อมดนี่แบบแล้วมีภาคไทยนะเราเลยชอบมากเพลินดีชนะแล้วนะฮะมีคนช่วยเราได้3ดาวด้วยโอเคนี่ก็คือตัวของคุบอทนะฮะรุ่นนี้นั่นเองนะใครที่สนใจรุ่นนี้นะแล้วก็อยากจะได้นะฮะเราคิดว่าเป็นแร็คเก็ตโฟนตัวเริ่มต้นแล้วกันที่ราคาอาจจะไม่ได้ถูกแบบ 4,000 5,000 แต่ว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มสเปคอยู่เหมือนกันนะให้อะไรต่างๆมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวเราคิดว่านี่คือหนึ่งในตัวที่น่าจะขายถล่มทลายมากๆนะคะยังไงก็ติดต่อที่แร็คเก็ตโฟน Thailand ก่อนแล้วกันนะจ๊ะอ่ะกลับไปเจอกันในห้องค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับคุบอท King Kong Power ตัวนี้เราคิดว่าน่าจะเป็น1ตัวที่ขายดีมากๆเลยเพราะว่ามาพร้อมกับซอฟต์แวร์ก็เวอร์ชั่นใหม่สเปคก็ดีนะฮะกล้องก็สวยแล้วก็หนูความจำภายในก็เยอะเครื่องเราว่าลื่นใช้ได้เลยที่สำคัญเนี่ยได้หลุดใช้มาก็ไม่ได้เจอบั๊กอะไรที่ดูน่าปวดหัวจนแบบว่าเป็นประเด็นสำคัญหรือเป็นประเด็นหลักใหญ่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือได้หลุดทดสอบตัวนี้อยู่ประมาณ1เดือนเต็มๆเลยนะฮะเพื่อดูในเรื่องของคุณภาพให้เพราะทางRocket Phoneเขาบอกแบบช่วยดูให้หน่อยว่าคุณภาพมาตรฐานมันแบบได้ไหมเพราะคุบอทเนี่ยมีอย่างยาวนานเนาะพอๆกับพวกอูคีเทลอูเลโฟนแหละใกล้ๆกันนี่แหละพวกนี้มันอยู่อย่างยาวนานมากแล้วก็ปรับตัวเนี่ยมาทำแร็คเก็ตโฟนกันหมดคราวนี้พอคุบอทเนี่ยนดูก็เคยเล่นนะแต่จะไม่เคยรีวิวจริงจังแต่มันน่าจะเคยมีบ้างแต่ว่านดูเคยเล่นเพราะร้านเพื่อนนดูขายดูก็ไปเล่นบ่อยมากเลยคุบอทเนี่ยซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่ดีตัวหนึ่งเลยนะเป็นโทรศัพท์ที่ดีตัวหนึ่งแล้วนดูก็ลองทดสอบดูตัวนี้ก็รู้สึกว่าชอบเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวนี้ก็คือในเรื่องมาตรฐานอะไรต่างๆดีแน่นอนติดอย่างเดียวก็คือเราว่าดีหมดแหละแต่ว่านี่ด้านหลังเขาเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีก็คือมีลำโพงเนาะเวลาที่เราเปิดอะไรแล้วที่อย่างที่เราบอกไปแล้วคุณไปวางนอนมันก็จะเสียงหายไปเลยระบบตรงนี้โอเคป่ะจุดเดียวนะที่เรารู้สึกว่าตัวนี้มันน่าจะอยู่ตรงไหนสักที่นึงแต่ว่าโอเคมันอยู่ตัวนี้ก็คือตรงนี้นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราถือเนี้ยก็ดังดีเสียงดังดีปกตินะคะนี่คือรีวิวนะคะคูบอท King Kong Power นั่นเองใครที่อยากได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะดูนะคะแล้วก็ไปติดตามนี่นะคะเพจ Rocket Phone Thailand ไปซื้อได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาฟันดีราตรีสวัสดิ์นะคะโอ้ยอย่าสมีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย